ตีอ้วนชวนหิวร่วมกับ Quality Express ภูมิใจเสนอทัวร์ลงพุงฮอกไกโดวินเทอร์อิ่มฟินเวอร์ EP 3เริ่มต้น EP 3ด้วยการพามาดื่มน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำที่นี่เป็นน้ำแร่ใสสะอาดจากธรรมชาติแต่ต้องดื่มให้ถูกจุดเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับแนะนำให้กินต้นน้ำนะครับอย่าไปกินปลายน้ำเขาจะล้างมือกันและหลังจากได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วดูเหมือนที่นี่จะมีร้านกาแฟศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับคุณผู้ชมให้มากินน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่ากลายเป็นมากินกาแฟศักดิ์สิทธิ์กันนี่คนมุงกาแฟมากกว่าไปลองน้ำอีกและหนึ่งในร้านอาหารที่พลาดไม่ได้ก็คือที่นี่ร้านป้าอาโอซึกะร้านอาหารท้องถิ่นที่ได้รับดาวจากมิชลินด้วยครับร้านนี้หอยสดปลาอร่อยซุปก็ร้อนแรงซุปก็ต้มมามีแซลมอนนะมีปลาท้องถิ่นมีเส้นบดหรือว่ามีกุ้งมีหลากหลายแต่ว่ารสชาตินี่สุดยอดคงสุดยอดจริงๆอ่ะลูกทัวร์ชอบทุกคนเลยแต่ว่าคนที่ชอบที่สุดอ่ะก็น่าจะคือคนเนี้ยข้าวสองถ้วยแล้วปลาฮกเกนี่กินได้ทั้งตัวเลยไม่ต้องปรุงนะนอกจากความอร่อยแล้วคุณป้าอาโอซึกะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับคนไทยอย่างเป็นกันเองอย่ากอดเดี๋ยวแฟนหึงสติ๊กเกอร์แปะไว้หน้าร้านเลยร้านนี้ต้องลองอย่าไปผิดร้านนะกลับมาจ่ายเงินก่อนสิตีอ้วนตอนนี้ก็จะพาลูกทัวร์ไปชิมเค้กเชื่อผมมาก็ชิมๆไปอร่อยด้วยเขาจะยืนแจกตามหน้าร้านอ่ะถ้าเกิดว่าเราฉลาดหน่อยเราก็กินร้านนี้คำร้านนั้นคำอิ่มสบายเป็นแผนการของเรานะครับให้ลูกทัวร์เราได้ชิมของอร่อยแบบว่าไม่มีข้อกังขาใดๆเทสอร่อยค่ะอร่อยค่ะปิ้งโบชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านไปที่ฮอกไกโดนี่นะครับคุณผู้ชมครับร้านขนมอร่อยแทบทุกร้านเลยครับเดินเข้าไปมั่วๆได้เลยแล้วร้านที่เราจะชิมฟรีต่อไปนี้ก็คือร้านชูครีมนี้ครับเอแคยักหรือว่าชูครีมขอถ่ายรูปด้วยครับพี่ติอ้วนบอกตรงนะคนอย่างพี่เนี่ยไม่หล่อแต่ว่ามีเวลาให้อ๋อนาฬิกาฮอกไกโดช่วงเย็นเรามีนัดทานอาหารเย็นกันใกล้ๆโรงแรมครับเรากำลังจะไปกินปิ้งย่างนะครับเนื้ออร่อยๆสั่งด้วย iPad เวลาสั่งนะครับสามารถสั่งได้ด้วย iPad อย่างอยากกินเนื้อนี่ก็กด1 2 3ใช่ไหมฮะแล้วก็กดส่งปิ้งไปแล้ว3อันตุ้งเรียบร้อยใครขี้ของหนูไปอ่ะเอามาคืนด้วยนะพ่อเมื่อไหร่โต๊ะเราจะเลิกกินน่ะเนื้อโต๊ะเราหมดแล้วอ่ะสั่งให้หน่อยดิแล้วใครอ่านออกมั้งอ่ะร้านอร่อยบริการดีแบบนี้เราจึงขอมอบของที่ระลึกจากธนาคารออมสินให้ด้วยนะครับเราจะพาลูกทัวร์ไปช้อปปิ้งนะครับไปที่ JR ซัปโปโรช้อปปิ้งทั้งวันเลยวันนี้นะแล้วก็ไปกินมื้อกลางวันเดี๋ยววันนี้จะพาไปขึ้นรถไฟฟ้าด้วยแบบว่าให้ได้รับประสบการณ์มั่งเดี๋ยวจะหาว่านั่งในรถทัวร์จะพาขึ้นรถไฟฟ้า36ชีวิตคือการมาทัวร์เนี่ยไม่ควรนั่งรถไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่งอันนี้ถือว่าอาถรรพ์มากถ้าเกิดล้มขึ้นมาแล้วแต่ทัวร์เนี่ยเสียงเป็นเสียงเกินอันนี้นี่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมทัวร์นะครับอันนี้คือเสริมทุกคนชอบใจเพราะได้ประสบการณ์ถึงแล้วเรียบร้อยปลอดภัยสุดยอดจากนั้นก็เที่ยวอีกช็อปอีกแล้วก็กินมื้อเย็นคือสุดๆวันนี้ทั้งวันแล้วร้านบุฟเฟ่สุดท้ายที่ต้องทานให้ได้ก็คือร้านนันดะบุฟเฟ่พรีเมียมรวมของอร่อยของฮอกไกโดให้ได้ทานกันแบบไม่อั้นเลยครับและถ้ามากับตีอ้วนชวนหิวก็จะได้ทานกันเต็มเวลาถึง90นาทีเต็มเอากลับบ้านได้ไหมไม่ได้ทุกคนได้น้ำจิ้มครบแล้วใช่ไหมครับได้แล้วเห็นไหมครับได้น้ำจิ้มครบแล้วนะฮะได้แล้วนะครับเห็นไหมครับผมบริการอย่างดีนะครับมาทัวร์ลงพุงกับตีอ้วนชวนหิวนี่ทั้งแถวนะครับ89โต๊ะนี่ของผมหมดเลยสังเกตผมไม่ค่อยนั่งหรอกครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าผมเนี่ยหมดตูดแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณ Quality Express นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าตูดอาจจะแหว่งมากกว่านี้ทัวร์ลงพุงครับกินเต็มที่เต็มโถ
ยังไม่จบนะจ๊ะก่อนจะกลับประเทศไทยเราแวะไหว้พระกันที่บุดดาฮิลแลนด์มาร์คฮอกไกโดที่พี่ติอ้วนแนะนำว่าต้องมาเดี๋ยวนี้มาฮอกไกโดนะครับต้องมาบุดดาฮิลแล้วนะครับแล้วก็มาไหว้นะครับขอพรได้เลยพวกเราก็ขอกันทุกคนแล้วกลับไปก็ขอให้เฮ้เฮ้รวยสุดท้ายท้ายสุดพวกเราแวะมาทานปลาดิบรวมมิตรชามใหญ่จากทะเลสดๆกินกันร้านแทบแตกที่ร้านคิตาโนะและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมแล้วอยากมาอยากไปกินด้วยอยากไปเที่ยวด้วยเตรียมตัวเมมเบอร์แล้วก็แอด ID Line ได้เลยนะจ๊ะถ้าเฮียอยากไปมั่งทำยังไงอะติอ้วนอ้าวอยากมาเหรอครับชองสิครับแหมเวลาเปิดก็รีบจองไม่งั้นเดี๋ยวจะมาไม่ทันเข้าใจไหมฮะของดีๆแบบนี้เนี่ยกินก่อนขึ้นเครื่องจะได้ไม่หิวดูของกินของขึ้นเครื่องอันเนี้ยทัวร์ลงพุงจบแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ